ครับขอสวัสดียังเป็นทางการอีกรอบนะครับก็เมื่อวานเจอกันครั้งนึงแล้วครับก็เปิดหัวไปนิดๆหน่อยๆแล้วครับแต่ตอนเช้าสะดุ้งครับลืมหมดเลยที่จะอบรมเดี๋ยวแม่อายเข้าไปผมอายแทนครับถ้าเชิญครับผู้หญิงก็เลยได้สามารถทำมูลค่าได้เป็น10 ล้านต่อปีนะครับผมนี่อายแทนแย่ละเอาอะไรดีจะมาสู้แม่อายตอนเช้าแม่อายแนะนำเทคนิคเคล็ดลับคอนเทนต์ดีๆไปหมดปะทีนี้แต่ผมก็มาคิดอย่างนึงการที่เราจะทำคอนเทนต์ได้นะครับการที่เราจะเอาวิดีโอไปสู่บน YouTube นะครับคุณภาพการถ่ายภาพการตัดต่อวิดีโอถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของงานเราสมมติว่าเรามีคอนเทนต์มีไอเดียดีมากเลยสามารถทำทีมมาถามทำสามภูมิแต่เราถ่ายภาพไม่สวยตัดต่ออะไรจะรู้ดูแล้วเวียนหัวเหมือนนั่งรถทัวร์ไปกลับมันก็ไม่ส่งเสริมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนภาพของผมก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต่อเติมเป็นให้ชีวิตเราสวยงามขึ้นนะครับเมื่อวานคุณแฟงหรือดีเจแฟงได้แนะนำโปรแกรมวีว่านะครับซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อทั้งหมดไว้ให้ถ่ายตรงนี้มันจะย้อนแสงไหมแล้วก็ส่วนผมจะมีตัวนึงชื่อว่าถ่ายมาสเตอร์นะครับเป็นโปรแกรมตัดต่อซึ่งผมเองก็มาทำความรู้จักกับมันไม่นานวันนี้นี่เองนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสมาอบรมที่ศูนย์ตัวนี้มาแต่ก่อนผมใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆเนาะตัดต่อมีจอ3 4 5 6มีลำโพงอะไรรุ่นเยอะแยะไปหมดก็ตัดต่อนะครับเครื่องไม้เครื่องมือสะดวกสมัยทันสมัยนะครับพอมาลงมือถือที่นั่นเอ๊ะใช้มาเอ๊ะมันจะทำได้เหรอนะครับพอมาเปิดแอปดูตกใจครับน้องๆครับโปรแกรมของ PC ในของคอมพิวเตอร์นะเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้นะครับหรือวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจครับโหลดแอปไปก่อนแล้วก็ค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมนะเพราะว่ามันสามารถสร้างรูปเล่นสร้างตัวหนังสือทำกราฟิกตกแต่งราวตกแต่งเสียงให้งานวิดีโอของเรามันดูดีนะครับเพื่อสนับสนุนคอนเทนต์ของเรานะครับของดีบวกของดีมันก็จะดีขึ้นมากนะครับก่อนอื่นนะครับคงต้องให้โหลดทางแอปตัวนี้นะครับเข้าทางGoogle Playนะครับโหลดแอปกันก่อนเมื่อวานโหลดอะไรครับเมื่อวานให้กันบ้านเมื่อวานโหลดอะไรโหลดแล้วนะครับตอนนี้ขอทวนหน่อยใครยังไม่ได้โหลดนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาอ่านน้องตามที่ยกมือครับน้องครับน้องครับพี่คุณแต่ที่เป็นท่านได้โหลดนะมาช่วยเลยครับเชิญครับเชิญครับคนไหนยังไม่ได้โหลดยกมือขึ้นครับนะครับระหว่างรอโหลดแอปนะครับผมก็จะมีค่าเวลาเล็กน้อยครับคือเขาบอกว่าการที่เราจะทำคลิปให้ประสบผลสำเร็จมันก็มีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกเลยนะครับต้องปฏิบัติส่วนที่2นะครับเราต้องมีทฤษฎีนึกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเกษตรกรสมัยใหม่นะครับลูกบ่าวโทรมาจากกรุงเทพเลยพ่อทำนาเดี๋ยวนี้ทำปลูกแต่ข้าวไม่ได้นะมันต้องใส่สารอินทรีย์ต้องมีพืชควบคุมต้องมีสัตว์ควบคุมต่างๆนะครับโทรมาสั่งพ่อลูกบ่าวทฤษฎีจ๋ามาเลยแต่พอลูกบ่าวลงมาปฏิบัติไม่ได้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีปีกย่อยในความชนะพ่อจะชนะแต่ขณะเดียวกันพ่อปฏิบัติเก่งอย่างเดียวแต่ขาดทฤษฎีผลลัพธ์มันก็คือมันก็จะอยู่กับที่มันก็จะไปไหนจะหาองค์ความรู้หรือลดต้นทุนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น2สิ่งนี้ต้องมีทางตรงกลางทฤษฎีมากก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่ได้ฉันต้องมาเอ็นจอยปากทางตรงกลางนะครับอันนี้ผมก็จะมีทฤษฎีน้ำจิ้มเล็กน้อยนะครับพอมาแนะนำคร่าวๆเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดในสอนในห้องในอะไรต่างๆมันจะเยอะกว่านี้นะครับวันนี้จะพยายามพูดแบบเบาๆซอฟๆให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆนะครับความหมายนี่ผมไม่พูดถึงนะครับผมพูดถึงก่อนว่าทำไมเราต้องตัดต่อวิดีโอนะครับต้องบอกเลยนะครับตัดต่อวิดีโอนะครับเพื่อที่นะครับเราจะทำการคัดเลือกท่อนที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการตัดต่อวิการถ่ายวิดีโอ1ครั้งเราไม่ได้ถ่ายครั้งเดียวจบถ่ายครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เราก็มาคัดเอาครั้งที่2ดีนะครับส่วนไหนที่เกินเราก็มาพิมพ์ออกมาตัดออกนะครับอันที่2นะครับก็คือปรับความยาวนะ
ครับบางครั้งเราอาจจะถ่ายมายาวเกินนะครับเราก็มาความยาวให้มันกระชับนะครับอันนึงก็ช่วยในการช่วยต่อภาพนะครับนะครับแก้ไขส่วนบกพร่องนะครับช่วยให้งานออกมาตรงต่อเวลาแล้วก็ช่วยสร้างเรื่องราวอย่างต่อเนื่องครับที่มีค่านะครับนะมาตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสำคัญนะครับการจะทำวีดีโอหนึ่งชิ้นนะครับมันต้องมีข้อคำนึงอะไรบ้างไม่ใช่จะทำขายก็ฉากไปเลยทานเลยขายแล้วเริ่มสดนั้นเลยไม่ได้นะครับหนึ่งนะครับเราต้องมีแรงจูงใจก่อนแรงจูงใจในที่นี้นะครับน่าจะพูดง่ายๆคือเราต้องการขายอะไรหรือจุดขายเองบางคนนะครับขายขันเอาไว้ในไส้กรอกใช่ไหมครับจะขายอะไรในไส้กรอกขายความใหญ่ปริมาณคุ้มค่าไหมจะขายวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกมาจากธรรมชาติไหมหรือจะขายรสชาติที่อร่อยมันต้องมีแรงจูงใจนะครับมีวัตถุประสงค์ก่อนว่าจะขายอะไรในสินค้าเรานะครับอีกอันนึงนะครับข้อมูลนะครับการรีวิวสินค้าหรือโฆษณาขายสินค้าข้อมูลต้องถูกต้องอย่าเอออาอย่านึกเอาเองโดยเฉพาะพวกของกินเครื่องสำอางนะครับเรารีวิวแบบโคตรเวอร์วางพลังด้วยดูนั่นดูนี่รีวิวหมดแต่พอคนไปใช้งานจริงมันไม่ดีงั้นมันก็ส่งผลกับเราเพราะฉะนั้นข้อมูลเราต้องศึกษานะครับเอาพอดีนะครับเนาะไม่ใช่แบบว่าสูงส่งทำอะไรรักษาโรคเบาหวานโรคเกาต์โรคมะเร็งรักษาได้ทุกอย่างมันก็สูงเสี่ยงต่อตัวเรานะครับเนาะข้อมูลนะครับต้องมีข้อมูลครับองค์ประกอบอีกอันที่คนคำนึงครับก็คือองค์ประกอบช็อตภาพเกินจะพูดถึงอีกรอบนึงนะครับมันก็จะมีช็อตมุมใกล้มุมกลางมุมแคบนะครับการคิ้วภาพการเงยภาพอะไรต่างๆเดี๋ยวขอพูดอีกอันนึงอันที่สี่อันนี้สำคัญมากซาวด์หรือเสียงในวิดีโอนะครับสำคัญสุดๆเลยนะครับนึกดูเราถ่ายภาพสวยอะไรสวยแต่ซาวด์เราเสียงแอบหรือถ่ายไปถ่ายมาเสียงมอเตอร์ไซค์มันเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมหรือคุยไปคุยมาเสียงดนตรีดังกว่าเสียงพูดเราก็ไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นซาวด์หรือเสียงครับสำคัญนะครับถ้าวิดีโอเราถ่ายไม่ดีแต่ซาวเรามีทุกเล่นมีสายซาวเอฟเฟกต์อะไรต่างๆไปนะครับมันจะทำให้งานเราสมบูรณ์มีมิติมากขึ้นนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็คำนึงเลยความต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องก็คือเป็นเรื่องของการถ่ายภาพการถ่ายภาพนะครับอันนี้อาจจะต้องเอาประสบการณ์และก็การตัดสินใจส่วนตัวนะครับว่าจะต่อยังไงให้สุดแต่จริงๆมันมีหลักการนะครับแต่ในที่นี้อาจจะขอให้ทดลองทำนะครับฝึกทำกันเยอะๆก่อนเดี๋ยวมันจะมาเกิดผลว่าเราจะต่อภาพยังไงให้สวยนะครับสมมตินะครับเท่าที่นิยมกันก็จะต่อแบบมุมกว้างก่อนแล้วก็แคบแล้วก็ต่อแล้วก็กลับมากว้างแล้วก็แคบประมาณสับตัดสับตัดสลับกันจะไม่ตัดแบบ2 คน 2 คน 2 คน 2 คนอันนี้ไม่ค่อยตัดครับสมมติจะตัดแบบเจอ2 คนก่อนตัด1 คนนะครับเหลือแค่ครึ่งหน้าแล้วก็กลับมา2 คนก็สลับสลับได้มันจะทำให้งานเราเป็นของต่อเนื่องแล้วก็ดูมีมิตินะครับองค์ประกอบที่ผมขอข้ามนะครับลองดูนี้ด้วยกันนะครับองค์ประกอบของภาพนะครับภาพจริงๆมันเข้าไปตามภาพเลยตามนักศึกษาเขาเรียนจะมีหลายขนาดครับแต่ผมเอามาให้3ขนาดก่อนนะครับขนาดภาพนะครับการถ่ายภาพมุมกว้างนะครับมันก็จะมีความมากความน้อยนะครับนิยมใช้ในการเปิดอะไรสักอย่างเห็นสถานที่อะไรสักอย่างเห็นวิวเห็นบริษัทเขานิยมใช้มุมกว้างนะครับเปิดแล้วก็นิยมใช้ในการปิดเพราะว่ามันเป็นภาพที่มันเห็นทั้งหมดเนาะมันเห็นแบบว่ามันก็ทำให้คนเรารู้สึกผ่อนคลายดีกว่าเปิดปุ๊บเจอหน้าใครก็รู้มันนั่งอยู่สวัสดีครับเนี่ยมันก็ไม่แน่ใช่ไหมก็เปิดให้ดูวิวดูต้นไม้ดูเส้นทุกหนึ่งก่อนนะครับนิยมใช้เปิดนะครับกว้างนะครับก็มากก็น้อยก็แล้วแต่พวกเราไปถ่ายกันนะครับอีกอันนึงนะครับมุมกลางผมเรียกว่ามุมกลางเหมือนกันนะครับจริงๆภาษาอังกฤษมันก็แบบมีเรื่องหัวอะไรต่างๆครับมุมกลางนะครับก็ตามชื่อครับคือกลางมันจะครอบถ่ายคนประมาณแบบเต็มตัวนี่อาจจะกลางมากกลางน้อยนะครับเพื่อที่จะเน้นอะไรสักอย่างไหมเมื่อกี้ไม่ได้บอกเลยนะมุมกว้าง
พื่อที่ต้องการสื่อสารว่าอะไรสักอย่างนะแต่พอมุมการเริ่มเน้นละเฮ้ยเราเน้นที่คนนี้เราถ่ายมาที่คนคนนั้นอยู่ตรงนั้นแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีเหตุการณ์อะไรกับคนนั้นแน่นะครับเป็นมุมการละเนาะอีกมุมนึงมุมแคบแคบมากแคบน้อยก็แล้วแต่เรานะครับเพื่อที่จะเน้นสุดๆอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นไอ้บรรจุภัณฑ์วิธีการทำอาหารเราอยากจะเน้นการเทเราอยากจะเน้นช็อตที่มันภาพสวยๆแบบมีไอขึ้นมาหรือการทำอาหารการคนเนี่ยเราใช้มุมแคบจำไว้เลยครับถ้าเกิดเราอยากจะเน้นอะไรนิยมใช้มุมแคบแค่มากแค่น้อยก็แล้วแต่พวกเรานะครับสามมุมฝากไว้นะครับเนาะว่างานแคบนะครับอ่ะมาดูเมื่อกี้พูดเห็นเมื่อกี้เป็นขนาดของกล้องนะครับเป็นมุมคราวนี้เป็นมุมภาพนะครับมุมภาพในการถ่ายครับเดี๋ยวขอน้องมาคนหนึ่งอ่ะเราหลอกคนที่เราหลอกมาใช่ไหมก็ได้จะรู้กันนะเมื่อกี้คนเราอีกคนหนึ่งคนเราหลอกเพิ่งงานหลอกไม่มั่นใจมั่นใจนะเดี๋ยวจะให้โอ้โหหลอกจริงเลยเดี๋ยวจะให้มาสาธิตนะสมมติว่าทำกล้องมือถือนะครับการเคลื่อนไหวของกล้องนะครับผมขออนุญาตข้ามตรงนี้ก่อนนะครับการเคลื่อนไหวของกล้องนะครับเดี๋ยวสไลด์มามันยำมาจากสไลด์ที่มาการเคลื่อนไหวของกล้องนะครับปกติแล้วเรานิยมถ่ายไงถ้าเกิดเข้าไปของไปชี้ถ่ายไงถ่ายปะก็ถ่ายเดี๋ยวแนะนำน้องหน่อยนะชื่อเล่นชื่อฮอตครับน้องฮอตครับน้องฮอตนะน้องฮอตถ่ายภาพอ่ะถ่ายวิดีโอถ่ายยังไงไม่ในสมมติเป็นกล้องนะก็อันนี้คือท่าปกติและท่าคุณเคยชินนะครับแต่ทีนี้วิธีการเคลื่อนไหวของกล้องมันก็จะมีอีกอย่างเช่นอันแรกเลยแผนซ้ายนะครับแผนขวานะครับมันจะได้การเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นวิธีการแผนนะครับเราต้องหาพระเอกก่อนอย่างเช่นพระเอกผมอยู่ตรงนี้แน่นอนอยู่ๆเราจะแพนจากพระเอกออกมาไม่ได้เราต้องแพนจากส่วนอื่นแล้วก็มาอยู่ที่พระเอกอ่ะลองดูนะครับอ่ะแพนนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่พระเอกหลังจากนั้นก็ค่อยตัดมุมแคบไปนะครับอันนี้คือการแพนก็จะมีแพนไปด้านซ้ายแพนไปด้านขวานะครับอีกอันนึงเนาะการคิ้วคิ้วขึ้นคิ้วลงนะครับมีทางซ้ายเป็นการบอกว่ามีคิ้วนะครับอ่ะคิ้วขึ้นนะครับก็คือขึ้นเข้าไปนะครับคิ้วขึ้นอ่ะคิ้วลงลงนะครับก็ลงไปเยอะเลยนะครับก็เหมือนกันนะครับการที่เราจะคิ้วขึ้นลงนะครับหนึ่งเราคิ้วเนี่ยถ้าคิ้วขึ้นเนี่ยส่วนมากจะใช้นิยมแบบว่าจะปิดจะอะไรนะก็คือแบบคิ้วแล้วก็ไปบนท้องฟ้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นที่อื่นนะครับถ้าคิ้วลงก็คือแบบกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มองอันนี้ก็ใช้ได้นะครับคิ้วนะครับมีแผนซ้ายแล้วก็คิ้วขึ้นคิ้วลงนะต่อไปก็จะเป็นการซูมเนี่ยผมไม่แนะนำให้ใช้ซูมจากกล้องมือถือเพราะเวลาเราซูมจากกล้องมือถือภาพมันจะชึบ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 ใช่ไหมครับมันจะไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นซูมที่ดีที่สุดถ้าเกิดเราไม่มีเดินนะครับซูมออกนะครับอาจจะวิธีจับสมาร์ทโฟนที่ดีต้องประคองนะครับเพื่อที่จะการสั่นน้อยที่สุดถ้าเกิดเรามีตังค์แล้วเราค่อยไปซื้อใหม่อะไรต่างๆมานะครับดอลลี่นี่เป็นอุปกรณ์นะครับเนาะขอข้ามแล้วกันนะครับผมขอรวมดอลลี่กับแผ่นแล้วกันนะครับเรานึกถึงเอากล้องไปมัดติดกับจักรยานหรือเราไปนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ค่อยๆขี่หรือค่อยๆเข็นไปนะครับปล่อยไหลมันจะสวยนะครับลองดูได้หรือเก้าอี้ที่มีล้อเราไปนั่งดูแล้วก็ถ่ายดูแล้วก็ค่อยๆใส่ไปด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังก็ว่าไปนะครับหรือถ้ามีไม่มีนี่ก็จักรยานครับง่ายๆนั่งคล่อมจักรยานนะครับแล้วก็ให้คนนึงเห็นจักรยานแล้วก็ค่อยใส่ไปครับมันจะได้มุมที่ดูดีขึ้นดีกว่าเรามายืนถ่ายไอ้อะไรก็ได้ถ่ายแต่มุมนี้ถ่ายแต่มุมนี้นะครับลองขยับกล้องเอียงซ้ายเอียงขวาย่อหน้าย่อหลังลองคิ้วลองแพนซ้ายแพนขวาบ้างนะครับภาพมันจะสวยขึ้นนะครับมาดูมุมกล้องโอเคอันนี้ตบมือให้น้องฮอตหน่อยนะครับผมครับ
ครับขอตกตรงนี้นิดนึงนะครับมุมกล้องนะครับปกติที่น้องพ่อบอกว่าปกติถ่ายก็ถ่ายกันประมาณนี้ครับแต่จริงมุมกล้องมันมีหลายมุมนะครับมุมแรกเลยจะเริ่มจากอันเบสิกเลยมุมสูงมุมสายตานกก็บอกแล้วนกบินอยู่บนฟ้าก็ยังจะสูงครับเราก็แบบขยิบตัวแล้วก็ถ่ายหรือไปยืนอยู่บนโต๊ะอยู่บนเก้าอี้ก็ถ่ายนะครับภาพมันก็จะออกมาลักษณะมุมสูงที่แบบเราอยู่เป็นนกแล้วก็มองนะครับภาพจะตัวเล็กๆนะครับอันนี้คือภาพแรกมุมสูงพอมันมีมุมอันนี้มุมสายตานกนะครับอันนี้อาจจะต้องยืนอยู่สูงมากๆแล้วพอเป็นมุมสูงธรรมดาก็คือแบบว่าขยิบแค่นี้ก็น่าจะได้ละพวกมุมสูงพวกมุมอย่างเงี้ยนิยมถ่ายเพื่อแบบว่าให้เห็นว่าข้างล่างนะอยู่อันเดอร์ชั้นเป็นลูกน้องชั้นมีบารมีเพราะชั้นอยู่สูงกดเข้าไปนะครับนิยมถ้าเป็นในเทคนิคภาพยนตร์จะสื่อภาพที่แบบว่าเอ้ยข้างล่างข้างหน้าอันนี้คือของที่ชั้นทำอันนี้คือชั้นมีอำนาจกดข้างล่างอันนี้สิ่งที่ชั้นกำลังจะทำนะครับมุมต่อไปก็เป็นมุมระดับสายตาก็มุมที่โยมคุ้นเคยกันก็วางระดับสายตามุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบเป็นเฟรนด์ลี่สมบูรณ์ภาพนะครับอีกมุมนึงก็จะเป็นมุมต่ำนะครับก็คือย่อลงไปนะครับมันจะเห็นข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นข้างบนจะเป็นแบบเดือดชิ้นเป็นแบบเป็นใหญ่นะครับนิยมใช้ประมาณนี้ต่อไปก็คือมุมนอนก็คือแบบติดกับพื้นเลยนะครับไปนอนเป็นติดกับพื้นเลยนะครับเป็นเรียกว่ามุมนอนนะครับต่อไปก็เป็นมุมพิเศษอย่างอื่นนะครับเช่นแบบเอียงซ้ายเอียงขวานะครับแทนหน้าแทนหลังนะครับอันนี้ก็เป็นมุมของภาพอีกอันนึงก็คือมุมแทนสายตาก็คือสายตาเรามองไปไหนนะครับกล้องมือถือเราก็จะอยู่ตรงนั้นเราก็จะมองไปมองมานะครับอันนี้ก็นิยมใช้กันนะครับโอเคพอคร่าวๆนะครับสำหรับน้ำจิ้มของทฤษฎีนะครับนี่พยายามจะสรุปนะครับแล้วก็ให้ไวมากที่สุดเพราะว่าเรามีตัวพระเอกรออยู่นะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้โปรแกรมคานมาสเตอร์นะครับเมื่อวานใครใช้วิวาแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างยากง่ายขอยากก่อนมีใครคิดว่ายากไหมมีนะครับกลางๆธรรมดาง่ายอันนี้จะยากกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกของพวกเลเยอร์อะไรต่างๆสามารถมาตอบกับโซนโซนอันนี้ไม่ถ่ายจะใช้ส่วนเลยของสองส่วนเลยจริงๆนะครับผมตั้งใจว่าจะมาสอนแต่ดูตัวนี้เวลามันจะน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ตัวนี้ไว้ในรายกลุ่มแล้วกันครับมันก็จะมีความหมายของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอยู่ในนี้นะครับเนาะก็จะมีผมไปนั่งทำมาเมื่อคืนนะครับก็จะมีตรงนี้หมดเราก็สามารถเข้าไปแล้วก็ดูว่าเครื่องไม้เครื่องมือตัวไหนมันใช้ยังไงครับแต่ทีนี้ก็อยากบอกครับมันจะใช้เวลานานขอสาธิตเลือดสดไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้มีเวลาทำเวิร์กช็อปกับทำคุณแพงจะได้ทำจริงเองจริงนะครับเดี๋ยวเอาออกเลยครับขอพูดองค์ประกอบในคลิปวิดีโอสักนิดหนึ่งก่อนครับองค์ประกอบในคลิปวิดีโอนะครับปกติจะมีอย่างแรกคือภาพเคลื่อนไหวก็คือวิดีโอที่เราถ่ายนะครับอันที่สองนะครับก็คือเสียงนะครับต้องมีเสียงนะเสียงเทปประกอบหรือเสียงพูดก็แล้วแต่นะครับอันที่สามเป็นกราฟิกประกอบกราฟิกประกอบเข้าไปเป็นป้ายราคาเป็นโลโก้หรืออื่นๆก็แล้วแต่เราครับอันที่สี่ก็เป็นพวกเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์พวกเอฟเฟกต์แบบว่าให้มันมีสปีดภาพสปีดที่มีแสงต่างๆนะครับรวมกันมาเป็น1วิดีโอของเรานะครับมันก็จะทำให้วิดีโอเราสมบูรณ์แบบเยี่ยมโอเคนะครับโปรแกรมนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณแม่จัดการนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับหน้าจอผมคาดว่าต้องต่างแน่นอนนะครับต่างจากมือถือแน่นอนเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็น iOS นะครับถ้าเกิดของเรามันจะมีผมจำไม่ผิดมันจะมีตัว Android มันจะมีตัว New Project นะครับ
โปรเจกต์แคมปี้มั้งเขาเกิดผมจำไม่ผิดนะครับพี่เข้าไปเด็กครับเด็กช่วยดูหน่อยเด็กช่วยดูครับคือการที่จะเข้ามาหน้าจอของเรานะครับมันจะมีโปรเจกต์ MP ก่อนหรือถ้าเกิดเป็นภาษาไทยมันจะชื่อว่าโครงการว่างถ้าเกิดใครลงเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นโปรเจกต์ MP นะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าต่างตัวนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้ไม่สบายดิบเมนูต่างๆนะครับมันก็จะประกอบอยู่ด้านซ้ายบ้างทางขวาบ้างครับแต่ปกติเราก็จะใช้1 2แล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับใช้จากตรงนี้ลงมาทำลายนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับง่ายๆสุดเลยนะครับไปที่มีเดียนะครับเพื่อที่จะนำไฟล์วิดีโอเข้ามาตรงนี้นะครับที่เข้าไปเลยตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับการเข้ามาครั้งแรกครับโปรแกรมจะขออนุญาตเข้าสู่ที่เก็บรูปของพวกเราก่อนแล้วก็ตกลงไปนะครับตกลงไปนะครับอันนี้ก็คือหน้าจออาจจะแตกดอยครับผมใช้มันตั้งเต็มได้ถ้าต่อเลยต่อเข้าไปได้ดอยมันตรงนี้มันตัวนั้นไม่ได้ครับมันครับไม่ออกครับไม่ออกลองได้ด้วยที่มีเดียนะครับถ้าเกิดเป็น Android นะครับมันจะเบราว์หาแหล่งที่เก็บรูปโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Apple นะครับเราต้องมาคลิกตรงนี้นะครับI'm sorry.
ครับยกมือได้ตลอดนะครับเพราะว่ามีน้องสแตนบายข้างหลังนะครับผมก็จะสาธิตวิธีการใช้งานเราครับสำหรับการยืดขยายนะครับเอานิ้ว2นิ้วนะครับนะเขี่ยเข้าเขี่ยออกนะครับการเข้าการออกของน้องนะครับก็เป็นการยืดขยายนะครับลองเอานิ้วสัมผัสดูครับมันก็จะขยับซ้ายขยับขวาได้นะครับสำหรับความหมายของมันนะครับเส้นตรงนี้อยู่ตรงไหนแสดงว่ามันแสดงภาพตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะตัดคลิปที่เราไม่ต้องการนะครับคลิปค้างนะครับแต่เข้าไป1ครั้งครับให้มันเป็นกรอบสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันตรงนี้นะครับเข้ามานะครับตัดหัวตัดท้ายอยากได้ตรงไหนแล้วก็ดันเข้ามาดันเข้ามาครับมันมีเป็นบางแค่เมนูมาค่าตำแหน่งเท่านั้นเองแต่โดยพื้นฐานหลักๆแล้วอย่างเช่นนะครับครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่2ของการฝึกอบรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างคุ้มค่าแล้วก็สามารถสร้างรายได้นะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการฝึกอบรมนะครับวันที่26พฤษภาคม2561นะครับช่วงบ่ายนี้เป็นการสอนการใช้งานโปรแกรม Kai Master ในการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอสินค้าธุรกิจของตนเองนะครับโดยอาจารย์ไกรจากมหาวิทยาลัยพะเยานะครับตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการก็คือต้องการสมาธิต้องการให้พี่น้องเราเงียบนะครับคนไหนที่พูดผมจะถือถาดไปแล้วเตรียม20บาทนะครับไม่ปาดีปาใสทั้งนั้นนะครับถ้าเราไม่เงียบนะครับเราจะตามอาจารย์ไม่ได้คนนั้นพูดจริงคนนี้มันสมาธิจะไม่ได้เพราะสมาธิไม่ได้ไงทุกคนก็จะงงไม่เป็นไรครับเครื่องมือหรือท่านรองรับไม่รองรับไม่เป็นไรขอให้ดูให้เข้าใจเพราะว่ามันจะมี YouTube มีอะไรติดตามอยู่และที่สำคัญก็คือเราต้องปฏิบัติจริงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นห้ามพูดนะครับไม่รู้ว่าถ้าใครพูด20บาทนะตอนนี้นะ20บาทน้องสองคนเนี่ยน้องนักศึกษาน้องนักศึกษาฟังพี่ด้วยไม่ต้องคุยครับขอเลยถ้าใครไม่คุยออกไปคุยที่นอกนะไม่ต้องคุยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจกันในตรงนี้มันจะทำให้เราอบรมไปเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับขอให้ฟังอาจารย์ก่อนนะครับเนาะตั้งใจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทำเวิร์กช็อปกันจริงๆนะครับนี่ครับต่างกันนิดนึงครับต่างที่กลุ่มวางไหนกันนะครับคือไม่เห็นมีข้อเสนอนิดนึงได้ไหมครับตอนที่เรียนทฤษฎีนะตอนนี้จะขอปิดไฟได้ไหมอ่ะมองข้างหน้าจออ่ะเพราะว่าข้างหลังครับแล้วลูกไปปิดเหรอลูกไปปิดเหรอลูกไปปิดเพราะแสงมันสะท้อนเข้ามาโอเคครับได้ครับได้ครับได้ครับงั้นผมขออีกเรื่องนึงนะอยากคุยกันนะครับขอร้องเลย
ถ้าคุยกันนะครับให้ไปคุยข้างนอกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจนะครับมันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญขนาดคุณจินตนาเนี่ยเคยบอกว่ามันยากมากครับเป็นเรียนกันเป็นปีนะเรามาเรียนกัน3ชั่วโมงต้องมีสมาธินะครับนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับช่วงนี้แหละผมก็จะมาบอกนะครับแล้วผมก็จะสาธิตบอกตำแหน่งแล้วก็ให้ดูหน้าตาหรือภาพรวมของทั้งหมดของโปรแกรมนะครับเพื่อให้ทุกคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยโปรแกรมมันมีองค์ประกอบแบบนี้มันมีวิธีการทำนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นพอเรารู้พวกนี้เราจะคุ้นเราจะคุ้นเรื่องอัตโนมัติแล้วเราค่อยปฏิบัติตามถ้าเกิดไม่ได้จริงเดี๋ยวผมโยนสไลด์ไปให้หรือมีวิดีโอนะครับที่เราบันทึกหรือวิดีโอจากยูทูบก็ไปแกะทีหลังได้มันจะไวกว่านะครับแล้วมันจะเร็วกว่านะครับถ้าโอเคนะครับพอเปิดหน้าตาของโปรแกรมขึ้นมาแล้วครับในส่วนนี้เนาะในส่วนของนี้นะครับอันนี้จะเป็นเมนูหลักที่เราใช้งานนะครับวิธีการนำไฟล์วิดีโอเข้ามาก็กดที่มีเดียนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับถ้าเป็น Android นะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ในกรอบสีดำนะครับกรอบสีดำบริเวณนี้นะครับแต่ iOS มันขึ้นมาแค่นี้เองมันต่างกันแค่นี้เองครับไม่เยอะนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมไปที่ออนนะครับผมอยากได้คลิปวิดีโอสัก3คลิปนะครับ1 2 3จี้มาเลยอันนี้คือที่ถ่ายมาเสร็จแล้วก็คลิกถูกตรงนี้นะครับถูกตรงนี้นะครับคลิกถูกเข้าไปนะครับคลิกออกละนะครับพอเราได้คลิปวิดีโอมาแล้วครับถ้าเกิดผมอยากจะขยับซ้ายให้กว่าผมก็แค่สไลด์เอานิ้วนะครับอันนี้ผมเอานิ้วแปะนะครับเอานิ้วแปะแต่สไลด์ไปยืดขยายเอานิ้วกลางอย่างนี้ครับการเข้าคล้ายๆกับเราดูรูปภาพเนาะนะครับการออกก็คือการขยายนะครับจะย่อก็คือหดเข้าไปนะครับอันนี้ย่อการขยายอันต่อไปมาการหั่นวิดีโอบ้างนะครับอย่างเช่นวิดีโอตัวนี้นะครับผมลองกดเพลย์ดูกดเพลย์ตรงนี้นะครับนี่นะครับเพลย์ตรงนี้นะครับพอกดขึ้นมาแล้วผมรู้สึกช่วงนี้มันนานจังผมอยากจะเอาไฮไลท์มองเอาแค่นี้พอละนะครับตอนท้ายนี่ผมไม่เอาละนะครับก็ง่ายมากผมกดพอไปก่อนนะครับวิธีการหั่นครับง่ายแสนง่ายวิธีการหั่นนะครับผมก็ขยายมานะครับขยายเนาะผมก็แตะเข้าไป1ครั้งนะครับแตะไป1ครั้งสังเกตว่ามันจะมีกรอบสีเหลืองเข้ามาถ้าเกิดผมอยากจะหั่นจากด้านหลังเข้ามาผมก็คลิกข้างหลังนะครับแล้วขยับเข้ามาอย่างนี้นะครับอย่างนี้เองแค่นี้แค่นี้พออันคลิปต่อไปนะครับอยากจะหั่นจากข้างหน้ามานะครับก็คลิกเข้ามานะครับหั่นเข้ามาย่อขยายบางคลิปนี้ก็ยาวไปนะครับเนาะย่อก็สองนิ้วนะครับแล้วก็หันเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็ลองเทดูนะครับก็จะได้คลิปวิดีโอที่เราหันนะครับหันแบบไม่รู้นะไม่ได้มองเลยก็หันตามสูงนะครับสูงเข้าไปนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ต่อไปองค์ประกอบอีกอันนึงอย่างที่ผมบอกครับสำคัญนะครับก็คือเรื่องของเสียงนะครับเราสามารถใส่เพลงนะครับใส่เพลงเข้าไปได้นะครับใส่เพลงมันจะไปที่ตรงนี้ครับวิดีโอตรงนี้นะครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับอันนี้ประกาศว่าต้องการอนุญาตไหมเพลงนะครับก็จะอยู่ที่2นะครับอันนี้ต้องดูในเครื่องว่ามีหรือเปล่านะครับเครื่องไม่มีเราอาจจะต้องโหลดเข้าไปอันนี้ในเครื่องไม่มีนั้นขออนุญาตข้ามนะครับในเรื่องของเพลงนะครับเพราะว่าไม่ได้นัดแนะกันมาก่อนนะครับว่าจะเช็คครั้งนี้นะครับที่แรกผมว่าจะขึ้นหน้าต่ออธิบายปกติไปนะครับมาดูตรงนี้ดีกว่าครับเลเยอร์นะครับเลเยอร์ตรงนี้นะครับมันสามารถใส่ตัวหนังสือได้นะครับตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับผมอยากจะพิมพ์เข้าไปว่าสับปะรดนางแลของดีจังหวัดเชียงรายนะครับเข้าไปนะครับ
ันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับสามารถใส่ได้และทีนี้วิธีการปรับขนาดเห็นไหมครับเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมมันก็จะมีสัญลักษณ์วงกลมตัวนี้คือหมุนอันนี้คือย่อนะครับย่อคลิกเข้าไปตรงนี้ครับย่อนะคลิกเข้าไปที่ขนาดนี้ครับย่อปรับตำแหน่งได้นะครับปรับตำแหน่งได้แล้วตัวหมุนๆนะครับคืออะไรครับหมุนๆนี่คือการหมุนอย่างนี้ครับคลิกเข้าไปที่หมุนมันจะหมุนหมุนอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับทีนี้นะครับแต่ตำแหน่งอื่นก็ออกนะครับสังเกตดูอย่างหนึ่งเห็นไหมมันจะเพิ่มภาษาอีกเรื่องนึงเยอะนะครับหรือผมขออนุญาตว่ามันจะเพิ่มชั้นขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะครับชั้นของข้าวชั้นของตัวหนังสือนะครับเห็นไหมมี2ชั้นถ้าเรามีเสียงนะครับมันก็จะมีสาวขึ้นมาอีกก็จะเป็น3ชั้นประกอบเข้าไปเป็นหนึ่งชิปอันนี้คือที่อันนี้คือถ้าเกิดเราเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้ครับมันจะสามารถทำงานได้นะครับขณะเดียวกันนะครับนะครับตัวนี้เนาะมันยาวแค่จากหัวมาถึงท้ายตัวนี้นะครับเท่ากับว่าเวลาผมเทนะครับตำแหน่งที่มันสั้นมันก็จะหายนะครับมันก็จะหายครับเราสามารถยืดขยายความยาวได้ก็โดยการคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็ยืดไปนะครับทีนี้มันก็จะมาทั้งหมดนะครับปรับแต่งสีนะครับสีขาวมันจืดไปจ้าตัวหนังสือนะครับสามารถคลิกที่ตัวหนังสือนะครับเมนูข้างๆก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาอย่างเช่นตัวนี้ color นะครับตัว color color กดไปที่ color color แปลว่าสีเนาะสามารถใส่สีได้นะครับมันก็จะโชว์อยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับว่าเราใส่สีอะไรนะครับผมใส่สีออกอันนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วกดติ๊กถูกไปนะครับสีก็จะปรับตามนะครับฟอนต์ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ต้องถ้าเกิดฟอนต์นะครับอันนี้อาจจะลึกนิดนึงเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับไปที่ร้านค้าแต่ทีนี้ผมขอห้ามแล้วกันนะครับสามารถปรับฟอนต์ได้นะครับสามารถทำแอนิเมชันเข้าได้นะครับก็ไปที่ตัวนี้ครับแอนิเมชันอินแบบนี้ครับสามารถคลิกเข้าไปออฟให้มันขึ้นมานะครับนะครับโอเคตอนนี้นะครับเรามีภาพมีตัวหนังสืออีกอันนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือตัวของกราฟิกประกอบนะครับในที่นี้มันจะอยู่ในตรงโอเรียนในคือหัวใจตรงนี้นะครับอันนี้คือภาพเคลื่อนไหวอันนี้เอฟเฟคยังไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้คือตัวหนังสืออันนี้คือตัวประกอบอันนี้คือเขียนด้วยมือ5ตัวหลักนี้ใช้งานก่อนนะครับเมื่อกี้เราสร้างตัวหนังสือแล้วต่อไปเราสร้างแบบว่ากราฟิกประกอบนะครับคลิกไปที่หัวใจนะครับมันจะมีคลาสสติกสติ๊กเกอร์ก็คลาสสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับคลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมมันก็จะมีของให้เราเล่นนะครับอย่างเช่นผมขอเอามาเป็นเค้กนะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งเค้กมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับเราก็สามารถขยับได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับสังเกตเลเยอร์ข้างล่างนะครับหรือชั้นข้างล่างเห็นไหมครับมีชั้นภาพชั้นตัวหนังสือชั้นของสติ๊กเกอร์อันนี้คือหัวใจหลักของมันนะครับมันก็จะทำงานเป็นชั้นๆอย่างนี้ไปตลอดนะครับเหมือนกันนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ผมอยากขยายชั้นขึ้นมาอยู่ข้างหน้าตัวที่มาที่ข้างหน้านะครับพอมันชิปตัวนี้ครับพอแล้วเอาชั้นแค่ตัวนี้พอครับต่อไปขอสติ๊กเกอร์อีกสักอันนึงนะครับคลิกเข้าไปนะครับมงกุฎนะครับมงกุฎใส่สับปะรดนะครับต่อไปนะครับใส่ไหนใส่ละใส่ไปอีกนะครับจะได้เห็นตัวอย่างเยอะๆกันเสร็จแก้วกาแฟบ้างอ
เกตนะครับตัวนี้มันก็จะวิ่งนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่แสดงผลนะครับภาพอยู่เส้นไหนมันก็คือแสดงผลตรงนั้นนะครับเห็นไหมกราฟิกมาเราก็สามารถยืดขยายใส่อะไรต่างๆได้อ่ะอีกอันหนึ่งที่ขาดไปนะครับก็คือของเอฟเฟกต์คือตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์นะครับอ่ะผมลองใส่เอฟเฟกต์ดูผมจะใส่เอฟเฟกต์เอาคลิปแรกครับก็คลิกไปที่คลิปแรกก่อนนะครับแล้วก็เลเยอร์นะครับเอฟเฟกต์นะครับมันก็จะมีเบสิกเอฟเฟกต์ก็คือของแถมนะครับถ้าเกิดเราอยากจะใช้งานเยอะนี่เราต้องถ่ายตังอันนี้ผมลองเอาโมเสสอันนี้มันมีน้อยมากนะครับเห็นไหมมันก็จะสามารถโมเสสตำแหน่งที่เราอยากจะโมเสสก็คือให้เซ็นเซอร์แล้วกันนะครับอันนี้ของแถมมีไม่ค่อยเยอะนะครับน้อยเอฟเฟกต์มีให้แค่2อันฉะนั้นเองนะครับอ้าวไปก่อนอันนี้มันต้องเข้าไปที่ร้านค้าแล้วขอซื้อถ้าเกิดไม่ต้องการทำไงนะครับไม่ต้องการเลเยอร์ไหนเราทำงานแล้วผมไม่ต้องการนี้เลยเอฟเฟกต์รู้สึกเปียกอะก็คลิกเข้าไปที่เอฟเฟกต์นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาที่ถังขยะตรงนี้นี่นะครับลบไปเลยถ้าเกิด Android จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับไปที่ถังขยะคือลบก็ดีลีทไปนะครับสามารถใส่ได้เพลงก็ใส่ได้นะครับเพลงก็จะใส่ตรงออดิโอตรงนี้นะครับเพลงใส่ออดิโอตรงนี้หรือเราจะอัดเสียงนะครับได้อย่างเช่นเราอยากจะบรรยายว่าเอ๊ะบรรยายเป็นเสียงบรรยายวันนี้จะพามาชมสับปะรดของดีแม็กซ์ไทย1 2 3 4เราก็สามารถกดเข้าไปที่ตรงนี้ครับมันก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะอนุญาตให้โปรแกรมเข้าไมโครโฟนของมือถือไหมเราก็ตอบลงเข้าไปนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราจะบรรยายนะครับเราก็กดสตาร์ทนะครับก็ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนะครับนี่คือสับปะรดของดีจังหวัดแพร่ใจนั่นลูกละแค่ที่15บาทเท่านั้นนะครับอันนี้แม่ค้าคนสวยนะครับแม่ค้าขอขายสับปะรดก็ว่าไปหยุดแล้วก็กดสต็อปนี่ครับเสียงก็มาอยู่ข้างล่างโดยอัตโนมัติอันนี้ถูกต้องนะครับเห็นไหมเสียงที่ผมบรรยายลงไปเห็นไหมครับเลเยอร์นะครับหรือชั้นก็จะมาอยู่ข้างล่างมันก็จะดีอย่างหนึ่งเวลาแบบบางครั้งเราถ่ายคลิปมาแล้วเสียงเราไม่ดีเราก็สามารถมาบรรยายทับได้นะครับเราสามารถเอเข้าไปได้เสียงก็จะเข้ามาเฮ้ยบรรยายไม่ชอบเสียงขี้เหร่จังเลยก็กดที่เลเยอร์บรรยายนะครับ1ครั้งนะครับเรากดลบไปหรือจะหั่นนะครับนี่ครับอันนี้ทีมอันนี้ผมข้ามไปนะเดี๋ยวมันจะพูดไวไปนะครับพยายามจะเอาแบบสแตมป์ง่ายที่สุดนะครับสมมติว่าเผื่อลบแย่ละเมื่อกี้ก็ลงดีอยู่นะครับอยากจะย้อนกลับมาใหม่ให้คลิปลูกศรตัวนี้ครับเขาเรียกว่าอันดูนะครับคลิปตัวนี้หนึ่งครั้งก็จะย้อนกลับมาให้นะครับเสียงที่ผมลงบรรยายไปก็จะออกมาให้เป็นไงครับเสร็จแล้วโอเคพอใจละใน3คลิปตัวนี้นะครับจะเอาออกไปสู่ข้างนอกก็กดตัวนี้นี่ครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะให้เราเลือกขนาดนะครับอันนี้จะเป็น Full HD นะครับยิ่งตัวเลขเยอะขนาดยิ่งใหญ่ขนาดใหญ่ก็หมายความว่าเวลาเราโหลดดูวิดีโอจะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะแล้วก็ช้าผมแนะนำให้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับเอา HD ก็พอ720พอละนะครับเอา HD 720พอนะครับส่วนข้าว30จริงๆอ่ะถ้าระบบทีวีบ้านเราจะเป็น25นะครับแ
แต่เราออก YouTube ก็ไม่เป็นไรเราก็3 4เพื่อแบบว่ามันจะได้ดูสมมุตินะครับ quality นะครับ quality ตรงนี้ก็เป็น high quality ไปนะครับอาจารย์นั้นก็กด F ก่อนไปอีกครั้งรอมือถือรอประมวลผลนะครับช้าไว้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคของมือถือเนาะพอกดขึ้นมาถ้าเกิด Android มันจะไปอยู่ในของแคลอรี่หรือของที่เราเก็บภาพครับแต่ถ้าเป็น iOS เราต้องกดตัวนี้1ครั้งตัวนี้นะครับตัวนี้ก่อนกดเพื่อเนี่ยครับมันถามว่าเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนผมก็เลือกที่แบบบันทึกวีดีโอนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่รูปภาพนะครับมวลฟิล์มชื่อว่ามวลฟิล์มวิดีโไม่กล้าเปิดเยอะกว่าเจอรูปภาพรูปภาพนะครับนะครับงานวิดีโอเราก็จะสามารถเอาตัวนี้ไปโพสไว้ในไลน์โพสไว้ในที่อื่นได้ผมขอแค่นี้นะครับคงไม่เยอะไปกว่านี้ยิ่งเยอะไปกว่านี้มันจะมั่วแน่นอนแล้วเปิดไปได้ยังครับเปิดไปได้แล้วครับผมน้องลูกเปิดไฟหน่อยน้องลูกเปิดไฟหน่อยลูกผมให้เวลาคุยกัน2นาทีครับแหมไม่ได้คุยกันเลยมันยังไงไม่รู้คุยกันไป2นาทีแล้วประมาทรอโอเคแล้วครับตอนนี้ใครจะคุยกันนะครับใครจะเข้าห้องน้ำเจอนะครับเดี๋ยวจะมีการบ้านนะครับและที่สำคัญก็คือกลุ่มของเราเมื่อวานนี้นะครับกลุ่มของเราเมื่อวานนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ท่านประธานพูดเดี๋ยวให้อาจารย์กับชัยเป็นแทนนะครับว่าต้องอยู่ในกลุ่มนะครับและได้ทำเวิร์กช็อปนะครับเราทำกันถึงเย็นเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาพิพากษาการอบรมแล้วก็เราจะมีในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับยังไงใช้แอปอะไรนะครับให้มันสวยงามนะครับก็แม้พรุ่งนี้เอาขอบอกไว้หนึ่งที่ได้เลยครับหรือว่าข้างนอกเลยถ่ายข้างนอกเราโอเคครับโอเคครับแม่ว่าถึงเวลามาแต่งเรียนนี้ได้ไหมครับครับไม่ถึงว่าใช้อุปกรณ์นี้ได้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้เราจะถ่ายรูปเรื่องมาฝึกแต่งกันนะครับเห็นไหมเมื่อวานนี้ผมได้แต่งเครื่องเสียงนะครับเห็นยังวิทยุบลูทูธอะไรเห็นไหมครับมันเหมือนมืออาชีพเลยอ่ะผมเคยไปจ้างมาตอนนั้นผมนำเข้าสินค้ามาตัวนึงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจ้างก็1,500ครับ1,500ส่งไปแป๊บนึงประมาณก็ส่งความช้า